มาด้วยความศรัทธาใช่เป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นนะครับเป็นคนที่เคารพนับถือในตัวหลวงพ่อทั้งนั้นเลยครับแอบเห็นตอนเดินเข้ามาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้สูงอายุเยอะใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุก็คือเป็นคนในพื้นที่ที่ฝากพูดใช่ไหมใช่ครับเป็นพวกชาวมอญก็เยอะนะที่นับถือท่านอ๋อนี่แปลว่าท่านนี่ตัวจริงนะครับคนพื้นที่ของจริงนะครับคือคุณผู้ชมพระเกจิสมัยเนี้ยถ้าคนในพื้นที่นับถือเนี่ยใช่ครับคือไม่ต้องสืบแล้วนะคือแน่นอนแน่นอนเราดูวัดดูได้จากประชาชนในพื้นที่นะถ้าวัดไหนประชาชนในพื้นที่หรือชาวบ้านเนี่ยนับถือวัดนั้นนะครับมีคนเข้ามาทำบุญเยอะๆของจริงมีผมว่าของจริงเพราะว่าเขาเห็นกันทุกวันไงใช่ใช่จะศรัทธาไม่ศรัทธากิจวัตรประจำหลวงพ่อเนี่ยครับผมชาวบ้านจะรู้จะเห็นว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระหรือไม่เป็นพระเป็นพระก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมอะไรนี้นะฮะเป็นอย่างนั้นเป็นวัตถุมงคลส่วนหนึ่งที่เราจะนำมาแจกประชาชนในวันนี้ที่มามุทิตาจิตเราจะแจกให้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเข้าบูชาเลยฮะไม่ต้องเข้าบูชาฟรีเลยจำนวนต้อง 2,000 องค์ 2,100 ครับวันนี้เดี๋ยวเราแจกให้ฟรีขอดูหน่อยนะพี่ป๋าได้เชิญเลยครับคูณทรัพย์67ครับชมรมพระเครื่องพระประแดงนี่คือเป็นพระพิฆเนศใช่เป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับก็คือเป็นพระพิฆเนศของพระประแดงนี่แหละครับผมที่อยู่ที่ศาลหลักเมืองถูกมั้ยฮะเรานับถืออยู่แล้วองค์พ่อพระพิฆเนศก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพระประแดงแล้วก็อย่างนึงเป็นสัญลักษณ์ของชมรมเราครับผมเป็นโลโก้ของชมรมนะฮะสวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นแนะนำสาระความรู้และประสบการณ์นะครับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองและวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดคันลัดนะครับโดยวันนี้จะมีพิธีการนะครับที่ได้ว่าเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลของผู้คนที่นับถือนะครับพระอาจารย์หลายซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดคันลัดแห่งนี้ครับนั่นก็คือพิธีนะครับมุทิตาจิตมงคลอายุวัฒนะ67ปีนะครับของพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดนะครับโดยวันนี้นะครับมีผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราเกี่ยวกับงานนี้นั่นก็คือคุณฝางพระประแดงครับสวัสดีครับพี่ฝางครับครับโอ้โหพี่ฝางฮะเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะขอถามถึงที่พระประแดงก่อนเป็นไงฮะที่ชมรมช่วงนี้ก็คึกคักดีคึกคักดีเราก็ประสบความสำเร็จคึกคักก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับที่ให้โอกาสของเรานะครับมาเยี่ยมชมนะครับครับแล้วตอนนี้คือมีการขยับขยายพื้นที่อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมฮะตอนนี้เราขยับพื้นที่ไปด้านข้างของเราอะนะครับเราไปใช้ร่มกลางเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก่อนด้านข้างที่เมื่อก่อนจะมีขายของสดอยู่ใช่ไหมเป็นโซนตลาดใช่ไหมสุดริมคลองเลยเราเพิ่มริมคลองไปถึงตรงนู้นเลยใช่ครับเรายาวไปถึงริมคลองแล้วเพิ่มไปอีกร้อยฝาแผงครับผมแล้วพวกร้านที่เป็นห้องนะมีเพิ่มไหมตอนนี้เราทำเพิ่มมาอีกเกือบสิบห้องละโอ้โหก็ถือได้ว่าคึกคักทีเดียวแล้ววันนัดมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมฮะก็วันนัดก็ยังเหมือนเดิมทำมาห้าหกปีเราก็ยังอย่างว่านัดวันจันทร์เนี้ยเราก็จะมีของแจกนะครับมีแจกทองบ้างแจกเป็นเงินสดบ้างแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงบ้างอะไรบ้างใช่แล้วทำอาหารเลี้ยงเหมือนเดิมเหมือนยังเหมือนเดิมนะครับ
ครับเรายังทำอยู่ก็เป็นบรรยากาศเดิมๆอบอุ่นเหมือนเดิมนะฮะครับเดี๋ยวมีโอกาสต้องขอไปได้ครับไปดูโซนเปิดใหม่เนี่ยเป็นไงน่าสนใจขนาดไหนยินดีครับนะครับมาว่างที่งานในวันนี้ครับผมนะฮะคือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนี่ยคืองานวันคล้ายวันเกิดถูกไหมใช่ครับของพระอาจารย์หลายใช่ครับผมท่านครบรอบ67ปีใช่ไหมครับเพราะดูจากชื่องานเมื่อสักครู่นี้ใช่เป็นไงฮะคืองานวันนี้จะมีอะไรบ้างครับงานวันนี้นะครับก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าก็จะมีลูกศิษย์นะครับตั้งแต่ตีสี่แล้วเริ่มมากันละตีสี่ตีห้าเนี่ยลูกศิษย์ก็จะมาเริ่มเขาเรียกว่ามาเปิดโรงทานนะครับพวกเราด้วยชมรมพระเครื่องพบแดงด้วยนะครับจะมานะครับก็เตรียมของมาทำอาหารไว้รอเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมมุทิตาจิตกันในตอนเช้าครับก็มาตั้งแต่เช้านะครับมาเตรียมตัวครับผมสำหรับคนที่มาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่มีความศรัทธาพระอาจารย์หลายนี่มาประมาณสักกี่คนครับผมว่าวันนี้นะปีที่ผ่านมาเนี่ยสักกี่คนน่าจะเกือบหลายร้อยคนนะครับก็เป็นหลักร้อยกว่าหลายร้อยนะครับแต่อาจารย์ท่านจะมีลูกศิษย์ส่วนมากจะเป็นคนพื้นที่นะครับเป็นคนพื้นที่คนอยู่ที่ในละแวกวัดเนี่ยนะครับจะให้ความเคารพนับถือท่านก็จะช่วยกันเอาของมาเดี๋ยวคอยดูนะครับจะมีลูกศิษย์จะยกของมาเอาข้าวปลาอาหารมาเราไม่ต้องไปจ้างเราไม่ต้องไปทำมานะครับจะมีลูกศิษย์เอายกแกงยกอะไรมาร่วมกันทำบุญคืองานวันนี้ไม่มีการจ่ายสตังค์อะไรเลยไม่มีไม่มีนะครับคือทุกคนมาด้วยความศรัทธาใช่เป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นนะครับเป็นคนที่เคารพนับถือในตัวหลวงพ่อทั้งนั้นเลยครับแอบเห็นตอนเดินเข้ามาเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้สูงอายุเยอะเหมือนกันใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุก็คือเป็นคนในพื้นที่ที่ฝากพูดใช่ไหมใช่ครับเป็นพวกชาวมอญก็เยอะนะที่นับถือท่านนี่แปลว่าท่านนี่ตัวจริงนะครับคนพื้นที่ของจริงของจริงนะครับคือคุณผู้ชมพระเกจิสมัยเนี้ยถ้าคนในพื้นที่นับถือเนี่ยใช่ คือไม่ต้องสืบแล้วนะคือแน่นอนเราดูวัดดูได้จากประชาชนในพื้นที่นะถ้าวัดไหนประชาชนในพื้นที่หรือชาวบ้านเนี่ยนับถือวัดนั้นนะครับมีคนเข้ามาทำบุญเยอะๆของจริงมีผมว่าของจริงเพราะว่าเขาเห็นกันทุกวันไงใช่ใช่จะศรัทธาไม่ศรัทธากิจวัตรประจำหลวงพ่อเนี่ยครับผมชาวบ้านจะรู้จะเห็นว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระหรือไม่เป็นพระเป็นพระได้ปฏิบัติชอบไหมอะไรนี้นะฮะเป็นอย่างนั้นใช่นะครับเนี่ยโอ้คนก็เดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยฮะความไฟตอนนี้ก็คือเตรียมงานกันอยู่ใช่ผมนะครับคือพี่ฝางพอหลังจากลงคาแล้วคือตีสี่ตีห้าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอย่างวันนี้ชมรมเอาอะไรมาฮะกระเพาะปลาวันนี้เราจัดทำกระเพาะปลามาห้าหม้อเลยแต่เราทำกันเองนะครับเราก็เอาคือไม่ได้ไปจ้างใครไม่ต้องจ้างเอาพี่น้องเรานะครับช่วยกันมาเอาง่ายๆเมียเซียนพระคนไหนมีฝีมือมาทำมาเลยมาทำเลยมาร่วมกันนะครับมาเป็นแม่ครัวร่วมกันนะครับแล้วก็เห็นมีเป็นตั้งซุ้มเป็นแบบเกี่ยวกับข้าวหน้าเป็ดใช่มีเป็ดมีเป็ดห้าสิบตัวมั้งมีครับมีลาบมีน้ำตกมีอะไรแล้วแต่อันนี้เขาก็เป็นลูกศิษย์ใช่ลูกศิษย์ที่เขาทำการค้าขายสมมติว่าขายเตี๋ยวเป็ดก็เอาเป็ดมาถวายมาทำโรงทานแจกขายหอยทอดก็เอาหอยทอดมาขายลาบน้ำตกแม้แต่ลาบน้ำตกก็เอามาโดยที่ทางวัดไม่ต้องจ้างมาครับผมครับทุกคนเต็มใจมาช่วยหลวงพ่อจัดลงทานแล้วไงต่อมีอะไรต่อครับพอคนเริ่มมาแล้วเสร็จแล้วก็พอมารับประทานได้เลยลงทานเนี่ยเปิดเสร็จก็รับประทานกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาเริ่มมาจัดข้าวปลาอาหารนำมาถวายเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงพระนะฮะแล้วคนที่มาร่วมงานนี่เป็นใครยังไงบ้างก็คงจะเป็นชาวบ้านละแวกนี้นะครับส่วนมากละแวกนี้ก็เป็นชาวมอญซะเยอะครับเป็นพื้นที่ของชาวมอญซะเยอะก็จะมาลูกศิษย์ก็จะมานะครับตกเย็นก็มาดูหนังกันครับผมครับหลังจากมุทิตาจิตเสร็จกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวก็มานั่งคนนอกพื้นที่ก็มาได้ใช่ไหมใช่ครับทั่วไปเลยครับมาก็ได้รับการต้อนรับเหมือนคนในพื้นที่เหมือนกันมาทานลงทานได้ได้มาร่วมมุทิตาจิตได้เราไม่แบ่งว่าต้องเป็นใครนะครับครับก็เราดูนะครับเดี๋ยวที่เราอย่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวจะมีคนนอกพื้นที่นะครับมาทยอยกันเข้ามาทยอยกันเข้ามาครับที่ไม่ใช่คนที่ขึ้นมาครับก็จะเป็นคนนอกพื้นที่ก็มีมารอลงทานมาเปิดอยากทานอะไรก็เลือกทานได้เลยครับวันเกิดหลวงพ่อนี่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเดือนอะไรฮะวันที่3ทุกวันที่31พฤษภาครับของทุกปีจะมีงานแบบนี้ทุกปีใช่นะครับคือพวกลูกศิษย์เนี่ยครับจะร่วมกันจัดให้ครับมันเหมือนวันที่แบบลูกศิษย์ลูกหาได้มาเจอกันมาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนั้นมากกว่านะฮะแล้วเห็นนี่วางอยู่เต็มโต๊ะเลยคืออะไรเป็นวัตถุมงคลส่วนหนึ่งที่เราจะนำมาแจกครับประชาชนในวันนี้ที่มามุทิตาจิตะนะเราจะแจกให้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเช่าบูชาเลยนะฮะไม่ต้องเข้าบูชาฟรีเลยจำนวนต้อง 2,000 องค์ 2,100 จริงเหรอครับวันนี้เดี๋ยวเราแจกให้ฟรีขอดูหน่อยนะพี่ป๋าได้เชิญเลยครับคูณทรัพย์67ครับชมรมพระเครื่องพระประแดงนี่คือเป็นพระพิฆเนศใช่เป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับก็คือเป็นพระพิฆเนศของพระประแดงนี่แหละครับผมที่อยู่ที่ศาลหลักเมืองถูกไหมฮะเรานับถืออยู่แล้วองค์พ่อพระพิฆเนศก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพระประแดงแล้วก็อย่างนึงเป็นสัญลักษณ์ของชมรมเราครับผมเป็นโลโก้ของชมรมนะฮะและองค์นี้บูชาเท่าไหร่ไม่มี
เราไม่ได้สร้างมาเพื่อบูชาเพื่อมาแจกให้ฟรีเข้าใจแต่ว่าแจกจากรุ่นนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอฟรีเลยเนื้อนี้เลยเหรอเนื้อนี้เลยครับอันนี้เนื้ออะไรเนื้อทองทิพย์จริงเหรอฮะอ๋อผมนึกว่าแจกเป็นแบบเนื้อแบบธรรมดาทองแดงนี่เลยเนื้ออย่างนี้เลยครับแบบเนื้อทองทิพย์เลยแบบนี้เลยใช่อย่างนี้เลยครับโอ้ยทุกองค์นะครับเห็นไหมครับทุกองค์จะมีการต่อโค้ดนะครับมีการลงจานต่อโค้ดด้วยครับต่อโค้ดต่อโค้ดด้วยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้าท้องนะครับครับผมทีละตัวนะครับแล้วมีรอยจานด้วยแล้วก็รอยจานอาจารย์ได้เมตตาจานให้ทุกองค์ค่อยๆจานทุกองค์ครับผม 2,100 องค์อาจารย์จานให้หมดทุกองค์ซึ่งเดี๋ยวจะแจกช่วงกี่โมงยังไงฮะก็ช่วงหลังจากเริ่มมุติตาจิตเสร็จจากการมุติตาจิตเราก็จะไปแจกกันตรงอุโบสถครับผมอ๋อก็คือคนที่มาร่วมงานก็ได้รับทุกคนทุกคนเลยได้รับหมดโอ้โหแล้วถ้าทางชมรมทำแจกนี่ทุกปีไหมทุกปีปีที่แล้วก็มีปีที่แล้วแจกปีที่แล้วแจกพระมิเนตเหมือนกันแต่องค์ใหญ่กว่านี้อ๋อองค์นั้นเขาเรียกรุ่นสมปรารถนาครับผมอันนั้นใหญ่กว่านี้ก็แจกในงานมุติตาจิตเหมือนกันเนี่ยใช่ในปีที่แล้วครับผมแล้วปีก่อนหน้านั้นนะปีก่อนหน้านั้นก็จะมีลูกศิษย์ครับก็จะผัดกันทำอ๋อแล้วแต่ใครจะขอแต่ว่ามีของที่ระลึกทุกปีทุกปีทุกปีจะผัดกันลูกศิษย์แต่ละคนก็เดี๋ยวปีนี้หลวงพ่อผมขออนุญาตจะทำแจกนะครับครับผมโอ้ดีจังเลยฮะขออนุญาตเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้ดีเลยเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีมุติตาจิตแล้วก็เบรกสุดท้ายไปดูการแจกวัตถุมงคลเวลาน่าจะพอดีกันผมว่านะพี่ฝางถามนิดนึงการมุติตาจิตเนี่ยมันจะมีความสำคัญอะไรยังไงการมุติตาจิตก็เหมือนกับการที่เรามาอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่อะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับถ้าเป็นประชาชนเป็นคนธรรมดาก็เหมือนกับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยพอถึงวันเกิดท่านเราก็มีของฝันไปมอบให้ท่านไปอวยพรท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุที่ยืนยาวเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราลักษณะเนี้ยครับเหมือนประชาชนธรรมดาถ้าในเป็นในทางคนธรรมดาทางโลกนะครับอย่างใดทำเราก็อาจจะใช้คำมุติตาจิตมุติตาจิตแต่ผมพูดตรงๆนะคือผมไม่เคยมีความรู้เรื่องตรงนี้เลยว่าการมุติตาจิตผมคิดว่าคือเราไปวัดเนี่ยแน่นอนเราไปขอพรจากพระแต่ไม่เคยคิดว่าเราสามารถให้พรพระได้ด้วยใช่ฮะก็จะมีพระผู้ใหญ่มาเนี่ยมาอวยพรท่านมาอวยพรให้กันนั่นก็คือใช่ซึ่งเราเป็นคนทั่วไปเราก็สามารถอวยพรพระสงฆ์ได้ด้วยการมุติตาจิตนี่นะใช่เราเอาตักน้ำจะมีน้ำมาคล้ายๆเหมือนสงกรานต์นี่ไหมครับมาส่งน้ำท่านตั้งหัวผู้ใหญ่ประมาณใช่ใช่นั่นแหละก็คล้ายกันนะครับถ้าเป็นในทางโลกนะครับนี่เป็นทางธรรมแล้วก็มาลดในมือท่านแล้วก็น้ำก็มีดอกไม้มีลอยใส่น้ำอบเหมือนสงกรานต์เลยใช่ลักษณะอย่างนั้นอ่ะครับผมแล้วพอเราปุจิตาจิตให้หลวงพ่อก็จะอวยพรเรากลับมาเนี่ยแหละหลวงพ่อก็อวยพรกลับมาแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้เราอ๋อก็คือเนี่ยใช่ครับอ๋อคือวัตถุมงคลนี่แจกเป็น2ชุดใช่ชุดนึงคือด้านบนนี้รับกับมือหลวงพ่อใช่ๆแต่อีกชุดนึงคือบนโบสถ์เพราะเราไม่สามารถเอาคนทั้งหมดขึ้นมาบนนี้ได้ถ้าขึ้นมาบนนี้รับรองวุ่นวายแน่นอนนะครับเราก็แบ่งอีกครึ่งคือไม่สามารถจัดระเบียบได้ใช่ใช่แต่คนจะเยอะมากนะครับเราที่ชาวบ้านบางคนก็อยากได้บางคนก็อยากมีเก็บไว้ใช้บางคนก็อยากเอาไว้จำหน่ายเพื่ออะไรเนี่ยครับต่างคนต่างมาเยอะคนมาเยอะนะครับเราก็ต้องแบ่งไปต้องแบ่งไปครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ตรงโบสถ์นะฮะแล้วก็คือวัตถุมงคลนี่คือหลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตหรือว่าพุทธาภิเษกไงบ้างหลังจากทางชมรมทำเสร็จแล้วก็มาถวายท่านท่านก็เอาเข้ามาอธิษฐานจิตทีละองค์นะครับท่านไม่ใช่ว่าจะเป็นร้อยเป็นพันองค์ไม่ใช่ท่านจะเอามาลงจานทีละองค์ระหว่างลงจานท่านก็ต้องทนจริงนี่ผมเคยเห็นท่านจำนวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยมีตัวเลขแน่นอนมีครับมีแล้วท่านก็ทำทีละองค์ทุกองค์เลยใช่ครับหยิบขึ้นมาทีละองค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้เอาลงรายละเอียดเลยว่านึกไงถึงทำขึ้นมาออกแบบอะไรยังไงมวลสารมีอะไรบ้างรุ่นไหนยังไงบ้างนะฮะพี่ฝังปิดท้ายเบรกนี้ครับพระเกจิหรือพระสงฆ์ที่มาร่วมงานในวันนี้เยอะขนาดไหนประมาณไม่ต่ำกว่า50รูปครับส่วนใหญ่เป็นพระในพื้นที่หรือทั้งหมดพระในพื้นที่เป็นเจ้าวาดมั่งรองเจ้าวาดมั่งที่เคารพนับถือในตัวอาจารย์หรือที่อาจารย์ทำมิตรกันนะว่างั้นเถอะใช่ๆอาจารย์ก็เป็นนิมนต์มาหรือบางองค์ก็มาด้วยความเคารพนะครับก็มารอบางคนก็มาแต่เช้าแล้วบางองค์อ่ะบางรูปก็มาแต่เช้าครับก็เริ่มมามุทิตาจิตอาจารย์ตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเอาละฮะได้ยินแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเห็นภาพแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาติดตามชมภาพบรรยากาศของงานมุติตาจิตกันในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับ